รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติมาพร้อมกับลูกสาวแสนสวยคุณพ่อรองและน้องยุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อรองท่านศิลปินแห่งชาติที่ให้เกียรติรายการของเราผมยินดีมาอย่างนั้นขอให้อาจารย์กลิ้งบอกเท่านั้นแหละขอบพระคุณค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อรองและคุณน้องยุ้ยมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์นิสักชิมในเมนูลูกรักพ่อปลาร้าบองผักสดกับข้าวเหนียวครับไปดูกันดีกว่าครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณพ่อรองกับน้องยุ้ยเราจะได้รับประทานปลาบองสูตรแซ่บประจำครอบครัวคงจะเป็นสูตรที่เฉียบขาดที่สุดตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนอกจากปลาค่ะใช่เพราะว่าน้องยุ้ยปกติอยู่บ้านทำกับข้าวเป็นประจำเป็นคุณพ่อรองใช่ไหมคะได้ถ้าอุ่นไมโครเวฟคุณพ่อรองจริงหรือเปล่าน้องยุ้ยทำกับข้าวเป็นเหรอก็เป็นบ้างอ่ะแต่มันสำคัญว่าทำเป็นแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยเอาละลงมือเลยครับอยากได้อะไรบอกเอาที่หนูเริ่มดิมีอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์อันนี้คือปลาใช่ไหมคะไม่รู้น้องยุ้ยตั้งโต๊ะอาจารย์ก็ไม่ทราบอ่ะตายแล้วเขาต้องใส่อะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอันนี้ปลาใช่ไหมใช่หรือใส่โม่ๆไปเลยพ่อพ่อช่วยหนูดิปลาค่ะใช่ค่ะไหมใส่เป็นหมดเลยนะใช่ไหมเฮ้ยใส่หมดก็จุกแล้วมันแล้วเอาแค่นี้ก่อนพ่อนี่อะไรอ่ะอะไรใช่ป่ะขาป่ะพ่อนี่มันตะไคร้งามแล้วพ่อกับลูกพอกันแล้วนะเขาต้องขอกแบบว่าละเอียดขนาดไหนอันนี้ใช่หนูวิธีโขกก็ไม่ยากวิธีจะโขกให้มันละเอียดหนูนึกหน้าไอ้โด่งอยู่ในครกเนี่ยแล้วหนูก็โขกไปเลยโขกไปตายแล้วเอาให้แหลกก่อนเอาให้แหลกก่อนแล้วค่อยขยี้ใช่ไหมพ่อมันแล้วทีนี้อ่ะครบโอเคได้แล้วใส่ปลาร้าเลยไหมตั้งแต่พ่อเลี้ยงหนูมาเนี่ยปีนี้หนูก็40 กว่าพุ่มพ่อเพิ่งเห็นหนูทำกับข้าววันแรกนี่แหละเราวาดภาพกันเองท่านผู้ชมเราทำยังไงต่ออ่ะผัดสิจะผัดไหมล่ะผัดไหมคะผัดเขาไม่รู้สิเขาจุดเตาแล้วอ่ะมาแล้วทำยังไงแล้วต้องผัดยังไงชื่อเลยอาหารที่ให้ทำจะชื่ออะไรนะคะชื่อว่าปลาบองอ๋อแต่เสร็จแล้วออกมาจะเป็นปลาบ้าบองมันเค็มมันอะไรเยอะกว่าลูกมันสดมากค่ะพ่อเริ่มแล้วมันต้องใส่น้ำตาลเปล่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลพ่อเป็นไงพ่อไม่เงียบไปพ่อเป็นไรเปล่ามันก็พอเข้าวัดตอนสายๆได้นะรสชาติมันบอกไม่ถูกมันอร่อยใช่ไหมมัน
บอกไม่ถูกใช่ไหมครับพ่อมันบอกไม่ถูกครับลูกพ่อจำได้ไหมเมื่อกี้ใส่อะไรไปบ้างทำใหม่ทีก็ไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเก่าแล้วเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บโต๊ะแป๊บหนึ่งได้ครับได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับปลาบองผักสดและข้าวเหนียวร้อนๆก็พร้อมแล้วเพื่อปกตินะคุณพ่อครับใครที่ทำอาหารเสร็จจะต้องพรีเซนต์คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมันน่ากินนะคะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่วันนี้จะยกหน้าที่พรีเซนต์เนี่ยให้กับน้องยุ้ย อยากให้คุณพ่อรองท่านศิลปินแห่งชาติเป็นตัวแทนของคุณพ่อและให้น้องยุ้ยเป็นตัวแทนของลูกทั้งประเทศกราบอวยพรคุณพ่อในวันพ่อค่ะด้วยปลาบองฝีมือหนูว่าค่ะลูกคือลูกๆทุกคนนะคะต่อให้ทำกับข้าวเป็นหรือทำกับข้าวไม่เป็นเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอะไรที่ต้องทำเพื่อคุณพ่อแล้วก็ทำเต็มที่ผลจะออกมาดีไม่ดีเชื่อว่าพ่อไม่เคยแบบเขาเรียกอะไรพูดแล้วก็จะร้องไห้ พ่อไม่เคยมองถึงผลของมันแค่แบบดูถึงความตั้งใจของเราเพราะว่าพ่อรักลูกที่ลูกรักพ่อทุกวันอุ้ยปรบมือหน่อยค่ะทั้งแผ่นดินเลยนะคะขอบคุณค่ะอาคุณพ่อชิมค่ะก็เราก็รู้ว่าคุณพ่อนะกินลงกินไม่ลงพ่อก็บอกไม่ลูกก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามารายการกินได้ก็กินนะขออนุญาตพ่อทำไมอันใหญ่นิดเดียววะหยุยไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเค็มมากไม่ดีนะผมว่ารสชาติมันก็ได้แล้วเรียกว่าไม่ขี้เหร่จนเกินไปพาเข้าวัดตอนสายๆได้แต่ผมจะพูดถึงว่าคนเป็นพ่อเนี่ยไม่ว่าลูกทำอะไรมาให้ไม่ว่าลูกจะซื้ออะไรให้เรารู้ว่านั่นคือลูกตั้งใจจะซื้อของก็ต้องไปเฟ้นหาให้พ่ออย่างดีที่สุดยุ้ยอาจจะทำกับข้าวไม่เก่งแต่ความตั้งใจที่ยุ้ยใส่ไปในนี้บวกกับความรักที่ยุ้ยใส่ไปในนี้เพื่อให้พ่อได้กินอย่างอร่อยคราวนี้พ่อก็ชื่นใจเลยเออตายแล้วขอบพระคุณคุณพ่อรองมากนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของรายการนะคุณผู้ชมที่จะได้บอกกับคุณผู้ชมว่ากินได้หรือกินไม่ได้คุณผู้ชมก็ดูเองละกันว่าเป็นมื้อสำหรับความรักของคุณพ่อคุณลูกยังไงก็ต้องกินได้แต่ผมโอเคโอเคโอเคกินได้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสักทำบ้างนะคุณผู้ชมครับเมนูข้าวมันม่วงกับลาบสามชั้นกรอบโอ้โหไม่ได้กดชื่อก็น่ากินได้กินกับลองอีกทีหนึ่งสิข้าวมาเลยข้าวมาเลยข้าวใจเย็นใจเย็นพ่อลองใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูคานาเป้แหนมหมูมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้อหมูบดหนังหมูกระเทียมสับและผงทำแหนมตราโลโบผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ถุงพลาสติกแล้วบีบไล่อากาศออกมัดให้แน่นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนาน24ชั่วโมงเตรียมไว้จากนั้นใช้ไม้แหลมเสียบแหนมนำไปย่างจนสุกจัดวางผักสลัดตามชอบลงบนขนมปังตามด้วยแหนมหมูเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดเรียงลงในภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมอยู่กับเดลเยี่ยมนะคะในช่วงลดเค็มสั่งได้และนี่เลยค่ะติ๊กเกอร์ลดเค็มสั่งได้เขามีเมนูอะไรบ้างตามเบลมากันเลยค่ะเบลจะทราบค่ะว่าทางที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่ลดเค็มคะเมนูลดเค็มก็มี2เมนูนะคะก็คือ1ข้าวเบอร์เกอร์หมูราดซอสญี่ปุ่นค่ะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะโอเคค่ะงั้นเบลขอสั่งเมนู2เมนูนี้เลยละกันค่ะได้เลยค่ะพี่อลินไปกินร้านอื่นมาโอ้โหเครื่องจัดเต็มรสชาติจัดแน่นร้านนี้ยังไงคะถ้าสั่งเมนูรสเค็มเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักเนี่ยเราก็จะลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ตัวน้ำซอสที่ราดตรงเนี้ยเราก็จะลดปริมาณของผงปรุงรสซอสปรุงรสลงค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะ ค่ะก็จะลดปริมาณของเกลือนะคะในการปรุงตัว
น้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยค่ะให้มันลดลงเมนูแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังอร่อยเหมือนเดิมเพราะไปชิมแล้วแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่รักสุขภาพนะคะและกำลังมองหาอาหารที่ลดเค็มเนี่ยสามารถมองดูสติ๊กเกอร์นะคะลดเค็มสั่งได้ตามร้านทั่วไปแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ไอรีนมากเลยนะคะนี่ค่ะจะมีเสื้อให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเลสซอสนะคะลดเค็มลดโรคของไอรีนเลยลดเค็มสั่งได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูข้าวมันม่วงกับลาบ3ชั้นกรอบต้องเรียนคุณพ่อรองว่าข้าวมันวันนี้จะขออนุญาตคุณพ่อรองใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% A-Rice อันนี้เนี่ยคุณพ่อกับน้องยุ้ยสามารถไปหาซื้อได้ที่คปส.ทั่วประเทศแล้วก็ห้างดังก็จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรเราดีดีอันนี้เห็นด้วยเนี่ยเขาบรรจุพันธุ์ดีนะคุณพ่อนี่มาตัดซองก็สะอาดสะอาดเสร็จแล้วยังไม่เท่าไหร่นะนี่ในห่อนี้เขายังสูญญากาศเยี่ยมเลยเห็นไหมเนี่ยพอเราตัดปุ๊บนะอากาศมันก็จะเข้าพออากาศเข้าปุ๊บเท่านั้นเนี่ยปุ๊บนะคุณพ่อทำข้าวมันของอาจารย์ทำง่ายน้องยุ้ยเดี๋ยวเอาไปทำได้เลยก๊อปปี้ไปเลยสมมติใส่ข้าวไปแค่ไหนก็ตามนะข้าวคือของแห้งสมมติข้าวของแห้ง100กรัมน้ำกับน้ำกะทิ150คือ 1.5 เท่าก็ใส่น้ำลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นกับน้ำตาลทรายนิดนึงเพราะข้าวมันนะก็ต้องแบบมีรสนิดๆแล้วก็อยากให้หอมใบเตยก็ใส่ไปหน่อยนึงใช่ไหมคะนิดนึงแล้วก็บังเอิญใช้ถั่วแดงหลวงเม็ดโตอันนี้ก็ใส่ด้วยตามข้าวกล่องเวลาหุงออกมาเสร็จแล้วมันดูแบบมีโปรตีนถั่วอันนี้มันม่วงมันม่วงเออโอ้ยนี่ต้มนี่ยังดิบๆอยู่เลยแข็งๆเอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นซะเนี่ยแล้วเราก็ใส่มันม่วงลงไปโอ้ยมันทำให้รสชาติของข้าวดูดีขาดไม่ได้เลยข้าวมันนี่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยแต่แล้วเราก็ปิดฝาหม้อต้องอย่าลืมเสียบปลั๊กนี่ประเดี๋ยวเรามาทำหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็ทำลาบกันนะครับสำหรับการทำลาบหมูสามชั้นนะคุณพ่อนี่ก็หมูสามชั้นเลือกเอาแบบมันน้อยสุดนะฮะวันนี้ฉันนี่สับใช้มีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วนะครับรุ่นคิงสตันนะครับมีดตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยนี่อย่างนี้เลยจับถนัดมือคุณพ่อเอาล่ะพอสามชั้นเราหั่นเสร็จเราก็ใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คลุกเคล้าเพื่อให้แป้งแห้งๆอย่างน้อยมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำอยู่แล้วก็จะทำให้หมูสามชั้นของเราเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นเห็นนะมีเวลาก็บกไว้หน่อยหนึ่งใช่ไหมคะถ้าไม่คิดอะไรก็เตรียมตัวคุณพ่อเตรียมตัวหลบนะครับพ่อดูแลกันดีๆนะคะค่ะโอ้หอมหมูนี่นะน้ำมันยังเดือดๆอยู่นะยังร้อนๆเลยขออนุญาตพี่ฟังเสียงสิโอ้โหตรงเลยนะกรอบกรุบกรอบกรุบนี่นะการทำลาบของยิ่งศักดิ์เนี่ยให้ควันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพวกผักยิ่งศักดิ์จะใส่ทีหลังยิ่งศักดิ์จะใช้นี่ผงปรุงลาบน้ำตกใช้ซองเดียวไม่ใช่ยังอื่นเลยเพราะร้อนเหรอจริง
เนี่ยดูสิก็มีทั้งข้าวคั่วมีทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันง่ายมะง่ายเลยอ่ะเห็นมะเหมาะกับยุ้ยมากเลยเหมาะกับยุ้ยมากเลยเออเนี่ยดูสิยุ้ยเห็นไหมคลุกไปสักครู่ข้าวคั่วก็มีข้าวคั่วมาอ่ะทีนี้เราก็ใส่หอมแดงลงไปเห็นไหมทีนี้ของชื้นๆจะลงไปแล้วต้นหอมซอยทีนี้ก็ผักชีใบยาวๆไปเรื่อยๆที่เราใส่กันใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมคันนี้ก็สลัดแหน่เอาไว้โรยๆใช่ไหมคะแต่ยิ่งสัตว์จะเป็นคนชอบแบบนี้ลงไปเลยพริกเหรอคะลงไปเลยแล้วก็บี้ให้พริกเนี่ยแตกๆกลิ่นพริกทอดมันจะออกมาช้ำๆมันจะอยู่ในนี้อ่ะลองอีกทีนึงสิข้าวมาเลยข้าวมาเลยข้าวใจเย็นใจเย็นพ่อลองใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะนี่มันแล้วนี่ข้าวหุงมันม่วงข้าวมันม่วงเห็นไหมคะแต่เราก็ตักลาบของเรานิดหนึ่งเกลือน้ำลายไปหลายอึกแล้วนะคะอาจารย์แบบนี้อันนี้หน้าตาก็ดีดีมากเลยเราก็เสิร์ฟง่ายๆแบบนี้ทานเลยนะคะอาจารย์ทานเลยทานเลยทานเลยค่ะติชมได้เผื่อยิ่งสัตว์จะได้ปรับปรุงเลิศแหมคุณพ่อยังไม่ทันกันนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจะกลืนแล้วข้าวมันสุดยอดอ่ะข้าวมันหอมมากหอมมากหอมมากรสชาติข้าวเม็ดล้วนซุยดีเลิศตอนนี้พ่อลองกับน้องยุ้ยสนุกไหมสนุกมากอร่อยด้วยอร่อยด้วยสนุกด้วยวันนี้เป็นวันพ่อจันนิสาต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อลองท่านศิลปินแห่งชาติที่มาเป็นตัวอย่างของคุณพ่อและดูสิน้องยุ้ยก็น่ารักอยากให้ครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบครอบครัวของคุณพ่อลองแล้วก็น้องยุ้ยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากขอบคุณมากเสร็จแล้วเราก็ทานต่อค่ะนี่แบบจริงจังเลยอ่ะน้องยุ้ยเดี๋ยวเอาผงปรุงลาบกลับไปบ้านเลยนะนี่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ด้วยทำเลยทำวันนี้เลยเหมือนเลยตอนแรกคิดว่าจะเครียดจะกดดันแต่คือไม่เครียดด้วยบรรยากาศเออสบายสบายอาจารย์คือทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออการทำกับข้าวมันก็สนุกดีเหมือนกันนะใช่แล้วสุดท้ายสรุปสุดเลยคือมันก็อร่อยนะไม่ขี้เหร่อ่ะใช่ค่ะสนุกดีค่ะเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วก็ติดตัวไปเพราะว่าจะไปลำมวยจีนคุณผู้ชมที่สวนลุมก็เลยเตรียมไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็ยกดื่มได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างซุปงาดำเยี่ยมนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างราเมนขาหมูพะโล้กับไข่ออนเซนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นใส่กระเทียมสับรากผักชีสับและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผงพะโล้อบเชยก้านพลูและฝอยกั๊กเติมน้ำใส่ขาหมูปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำเคี่ยวจนกระทั่งขาหมูสุกนุ่มจัดเส้นราเมงต้มสุกวางขาหมูราดด้วยน้ำพะโล้วางไข่ออนเซนแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบทานปลาร้ากับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวส
าวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชในกระทะตามด้วยกระเทียมใส่ไข่ไก่แล้วยีพอไข่สุกค่ะใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรท์หุงสุกผัดพร้อมเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยคะน้าหั่นพริกขี้หนูซอยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูข้าวผัดปลาร้าส่งเครื่องเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับตำรับซุปงาดำที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะทำให้คุณผู้ชมรับประทานวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นสุดยอดของอาหารบำรุงสุขภาพจริงๆคุณผู้ชมตำรับนี้ทำไม่ยากคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมมีเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าติดบ้านไว้เท่านั้นคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเริ่มนะนี่งาดำแล้วก็คั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมอุปกรณ์ที่ใช้ชุดนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นใบนี้โถปั่นโลคัพ300มิลลิลิตรคุณผู้ชมครับสามารถปั่นได้อย่างละเอียดจิ๊บคุณผู้ชมหอมคั่วเองวางลงไปก่อนคุณผู้ชมพอหมุนลงล็อกปึ๊บกดแล้วก็บิดแค่นี้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลยมี2สปีดคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แค่สปีดความเร็วแรกก่อนซึ่งไม่ได้เร็วมากมายนักแต่ว่าโอ้ตายปั่นบดป่นผสมในเครื่องเดียวเลยคุณผู้ชมครับเอาอยู่เลยคุณผู้ชมได้ที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทำซุปงาดำกันครับแต่นี่คืองาที่เราบดเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมหมุนซะเห็นไหมคุณผู้ชมทุกชิ้นส่วนล้างได้นะนี่ติดยังไงก็ถอดล้างได้หมดทุกชิ้นเลยคุณผู้ชมใส่ลงไปใส่งาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมตามด้วยน้ำเปล่าอุ้ยตายกลิ่นหอมของงาเห็นไหมเสร็จแล้วอย่าลืมซุปงาดำก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งคุณผู้ชมไปหาซื้อรับประทานก็ไม่ได้อร่อยเหมือนสูตรของเรานะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมทั้งหมดเดือดนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมสักครู่เดียวก็จะเดือดแล้วแบบนี้เห็นไหมและที่สำคัญมันจะมีฟองนิดๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปช้อนฟองทิ้งนะเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำใส่ไปนิดหน่อยเพื่อให้ซุปงาดำเนี่ยมีความข้นๆในระหว่างที่ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปคุณผู้ชมต้องคนเร็วๆแบบนี้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเทปรูดแล้วก็รีบคนเลยนะคุณผู้ชมจะได้ซุปงาดำที่มีความข้นพอดีเลยคุณผู้ชมพอคนเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเดือดแล้วถือว่าสุกเรียบร้อยครับภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนี่หยิบจับสะดวกสบายมากเลยเราเรียกว่าแก้วมักชูโกซึ่งมาพร้อมกับเซตเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงเลยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเขามีฝาปิดนะเวลาคุณผู้ชมใส่อาหารเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ปิดแบบนี้ใส่ของร้อนได้นะครับแต่นี่ก็เรียกว่าอุ่นๆอยู่ประเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วก็ติดตัวไปเพราะว่าจะไปลำมวยจีนคุณผู้ชมที่สวนลุมก็เลยเตรียมไว้แบบนี้ปึ๊บอาจารย์นิสักอะเชื่อมแปะกล้วยไว้ซุปงาดำกับแปะกล้วยนี่แบบมันเพอร์เฟกต์นะคุณผู้ชมมันเข้ากันนะใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเพราะเราเน้นงาดำ
มีแปะกล้วยพอดูได้เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมจะไปไหนมาไหนคุณผู้ชมก็ปิดฝาแบบนี้ให้สนิทจะเก็บในตู้เย็นก็ได้เสร็จแล้วพอถึงเวลาจะรับประทานก็อย่างนี้แล้วถ้าจะดื่มคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นฝานี้นี่มีหลายสีให้เลือกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ยกดื่มได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างซุปงาดำเยี่ยมนะอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมัคทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับครัวลุงดอก่อนถึงครัวลุงลงอ่ะก็อร่อยไงจริงหรือเปล่าอาจารย์หนูลูกใครหนูลูกใครอาจารย์เออใช่ครัวลุงดอดิเอ้าเอ้าคุณผู้ชมหลายคนกลัวอาจารย์ไงอะไรอะไรอะไรป้าป้ามันนี่อย่าไปยุ่งกับมันเฟิร์นมันนี่ก่อนลูกหลายครั้งแล้วคุณนะเฟิร์นครั้งแล้วเฟิร์นมันนี่ก่อนอะไรอาจารย์ว่าสิอาจารย์เหลือ4นาทีนะคะบ้าไปแล้วเพิ่งจะมาหยอดเหลือแค่4นาทีตอบเหมือนพ่อเลยบ้าไปแล้วเหมือนพ่อเลยบอกเวลาไม่ได้ด่าทันทีเกินไปเหมือนกันทำไมพ่อลูกเหมือนกันเลยเพราะว่าตอนคนบอกไหมว่าหนูเหมือนพ่อมากมากลูกหน้าไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมหน้าหนูดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าแม่เขามาถ่วงไว้ไงถ้าได้ของพ่ออย่างเดียวมาพังไปแล้วเนี่ยแย่เลยใช่ไหมใช่ลดได้ก็ลดกินน้อยหน่อยมันก็ไม่ทำให้ความอร่อยน้อยลงแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาลดรสชาติจริงๆแล้วเพิ่นว่าทุกๆรสนะไม่ใช่แค่เค็มนะเปรี้ยวหวานมันอะไรเงี้ยเอาแต่พอดีน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะ